ไปต่อกันที่นักแสดงสาวพี่เป้ยปานวาดนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เจอมรสุมข่าวลือเรื่องชีวิตรักมาแล้วมากมายนะคะซึ่งพี่เป้ยเนี่ยก็ทำเอาหลายคนอยากรู้เลยนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่ของเธอค่ะช่วงหลังดูเหมือนว่าคนในวงการบันเทิงจะมีข่าวรักร้าวเตียงหักให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งดาราสาวอย่างพี่เป้ยปานวาดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านเหตุการณ์ข่าวลือเรื่องความรักมาก่อนงานนี้หลายคนก็เลยอยากจะขอเคล็ดลับของสาวเป้ยในการใช้ชีวิตคู่นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบแบบติดตลกค่ะว่าคงให้เคล็ดลับใครไม่ได้แต่ก็ขอให้แนวคิดแล้วกันว่าถ้าหากคู่ไหนมีปัญหาอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจไปฟังเสียงพี่เป้ยกันค่ะอย่าถามเคล็ดลับของเป้ยเลยเพราะว่ามันจะกัดที่ช่วยไหมคะเป้ยเคารพความคิดเห็นของแต่ละครอบครัวของแต่ละคู่นะเพราะเราเห็นข่าวของแต่ละคู่เนี่ยเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจเพราะเราเรียกว่าเราก็เคยผ่านจุดนั้นไปแล้วคือความคิดเห็นของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันแต่ละบ้านก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันของเป้ยอ่ะเป้ยพยายามจะชั่งน้ำหนักจะเวทอันนี้คือแล้วแต่นะคะแต่ของเป้ยอ่ะเป้ยพยายามเวทว่าข้อดีข้อเสียมันยังไงแล้วลูกเรายังไงถ้าเกิดเราใช้อารมณ์ของเราในการตัดสินแล้วต่อไปลูกล่ะคือมันจะจบปัญหาที่เราแต่ปัญหาของลูกมันไม่จบไงสุดท้ายอ่ะถ้ามันเหนือบากกว่าแรงอ่ะมันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงแต่ณวันนี้ของเป้ยทุกวันนี้มันยังแก้ปัญหากันได้